ชัดเจนครับขออนุญาตไปที่ท่านประธานวิปครับกราบเชิญครับครับก็ก่อนจะคุยกันไปลึกเนี่ยผมคิดว่าต้องทำความเข้าใจที่สังคมกำลังเข้าใจผิดกันอยู่เรื่องใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งจำเรื่องนี้นะคือบอกว่า8ปีจะจบเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์ก็บอกเป็นเรื่องของศาลหลายคนก็บอกเป็นเรื่องของศาลแล้วก็จะไปยื่นศาลด้วยหลายคนวันนี้ก็รอฟังศาลผมว่าผิดถนัดอันนี้ต้องผมต้องจูนก่อนผิดเลยเรื่อง8ปีเนี่ยเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ก่อนกับเรื่องของประชาชนพลเอกประยุทธ์คนแรกประชาชนคนที่สองสุดท้ายถึงเป็นหน้าที่ของศาลทำไมบอกอย่างนั้นถ้าจะมีคนเถียงผมก็ไปเปิดดูรัฐธรรมนูญมาตราไหนมันเขียนว่าเมื่อถึงคราว8ปีให้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำชี้ขาดและสั่งให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งไม่มีเลยเพราะนั้น8ปีไม่ใช่หน้าที่ของศาลเลยนะเป็นหน้าที่คนแรกคือคนที่เป็นนายกขณะนั้นจะต้องตัดสินใจเองแล้วเป็นคนที่จะต้องให้คำตอบกับสังคมเองเลยวันนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์คนแรกคนที่สองก็คือประชาชนจะเอายังไง8ปีประชาชนเอายังไงถ้าสมมตินายกไม่ลงไม่ตอบประชาชนจะเอายังไงต้องประชาชนต้องขึ้นมาพูดแล้วถ้าพูดคนละอย่างกับนายกถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องระหว่างประชาชนกับนายกวันนั้นแหละถึงเป็นหน้าที่ของศาลเพราะนั้นหลักสังคมวิทยาเนี่ยหลักสังคมวิทยาเนี่ยศาลจะทำหน้าที่ก็ต่อเมื่อมนุษย์คุยกันไม่รู้เรื่องปล่อยให้สังคมคุยกันก่อนถ้าคุณคุยกันไม่รู้เรื่องหาทางออกไม่ได้ไปศาลเพราะนั้นกระบวนการนี้พลเอกประยุทธ์ต้องคิดเองตัดสินใจเองก่อนถ้าดูท่าทีว่าเขาจะไม่เอาแล้วนี่เขาจะไม่ลงแล้วนี่ประชาชนต้องลุกขึ้นมาพูดซึ่งวันนี้ประชาชนก็ทำหน้าที่แล้วมันต้องจบตรงนี้อย่าเพิ่งเป็นศาลจบก่อนเพราะนั้นในวันนี้เราก็เลยมาคุยกันวันนี้เราคิดว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ได้ยินได้ฟังท่านก็ตัดสินใจถ้าจบใจอย่าไปให้มันไปถึงศาลหรือแม้จะมีคนยื่นไว้อ่ะท่านก็ใช้สิทธิ์ตัดตอนได้ว่าไม่ต้องศาลไม่ต้องหรอกครับผมจัดการเองก่อนผมลงเองก่อนมันต้องเป็นแบบนั้นนะทีนี้ดูท่าทีว่าพลเอกประยุทธ์ชักจะไม่จบแล้วปัดไปเป็นหน้าที่ของศาลเราจึงต้องออกมาคุยกันวันนี้มาชี้ให้ดูว่าวิเคราะห์กฎหมายเขาเขียนอย่างนี้พลเอกประยุทธ์จะฟังไม่ฟังไอ้พวกเชียร์อยู่ต่อฟังหน่อยไอ้พวกเชียร์ให้เขาลงฟังหน่อยจริงๆไม่ต้องมาพูดกันเลยวันนี้แต่เมื่อดูท่าทีจะคุยไม่รู้เรื่องเราต้องมาพูดกันทีพอมาพูดปั๊บก็เข้าใจผิดกันอีกแบบการชี้ขาดตัดสินวาระของนายกนี่มันไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายอย่างเดียวผมไม่คิดว่าข้อกฎหมายอย่างเดียวคือคำตอบแต่แน่นอนข้อกฎหมายจะต้องเป็นประเด็นหลักพอพูดถึงข้อกฎหมายปั๊บก็ต้องไม่ละทิ้งเรื่องของจิตนารมณ์ด้วยนะคุณจะไปเอาเฉพาะตัวบทที่มันเขียนอย่างนี้นะเอาตัวอักษรนะคุณจะต้องเอาเจตนารมณ์ก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรถึงต้องร่างอันนี้ซึ่งท่านจตุรนก็พูดชัดท่านชูศักดิ์ก็พูดชัดมันมีปัญหาอะไรถึงต้องเขียนให้8ปีแล้วเขียนเพื่อหวังผลอะไรนี่คือหลักเจตนารมณ์ต้องคุยกันแล้วหลักข้อเท็จจริงอันที่2นี่ต้องฟังคุณต้องดูข้อเท็จจริงเลยด้วยว่าจริงๆเป็นนายกจริงๆกี่ปีนี่เด็กอมมือนับออกไหมมันกี่ปีถ้าประยุทธ์นับเลขเป็นไปความข้อเท็จจริงมันกี่ปีคุณจะมีผลปีไหนก็ช่างอ่ะคุณจะไปนับปีไหนก็ช่างแล้วมันกี่ปีถามก่อนมันคือ8หรือยัง8ถ้า8มันเข้าข้ออันตรายตามที่เขากังวลหรือยังที่เขาจำเป็นต้องเขียนเรื่องนี้ไหมอันนี้คือหลักข้อเท็จจริงเดี๋ยวมาคุยกันแต่หลักใหญ่กว่านั้นอีกคือหลักวัฒนธรรมประชาธิปไตยคุณต้องเอามาคิดด้วยวัฒนธรรมประชาธิปไตยในทางทฤษฎีเขาเรียกว่าประชาธิปไตยในทางที่เป็นวิถีชีวิต democracy as a way of life คือเวลาคุณพูดถึงประชาธิปไตยคุณอย่าไปพูดถึงข้อกฎหมายอย่างเดียวนะคุณอย่าไปคิดถึงโครงสร้างอย่างเดียวต้องมีสภานะต้องมีฝ่ายค้านนะต้องมีเลือกตั้งนะอันนั้นเขาเรียกว่ารูปแบบแต่วิถีชีวิตประชาธิปไตยนี่คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยนี่เรื่องใหญ่กว่าทุกเรื่องอังกฤษที่เขาไม่มีลายลักษณ์อักษรเพราะเขาใช้วิถีชีวิตนี่วิถีชีวิตก็คือวัฒนธรรมเพราะนั้นนี่หลักวัฒนธรรมประชาธิปไตยนี่วันนี้ต้องถกกันให้มากเอาละ
ผมจะมาหลักหนึ่งก่อนหลักกฎหมายท่านอาจารย์ชูศักดิ์พูดชัดท่านตรนพูดชัด158มันก็พูดชัดว่าไม่เกิน8ปีแล้วแถมพูดชัดกว่าทุกครั้งด้วยก็คือไม่จะไปต้องนับต่อเนื่องคนก็มาถามอีกมันไม่มีผลย้อนหลังแล้วมันมีผล60มันก็ต้องนับจาก60ใช่หลักการทั่วไปมันอาจจะต้องไม่มีผลย้อนหลังนะแต่ถ้าเขียนให้ย้อนหลังมันต้องย้อนหลังนะเว้นแต่เขียนให้ย้อนหลังอันนี้มันเขียนเลยนะ264มันเขียนให้ย้อนหลังนะถูกไหมครับถ้าคนบอกว่ามัน158มันนับนูนใช้ปี60มันต้องนับ60ใช่แต่เพราะรัฐนูนฉบับนี้มันเขียนให้นับย้อนหลังไง264มันบอกว่าคณะรัฐมนตรีและครม.ชุดก่อนหน้านี้ให้เปลี่ยนไปตามนี้นี่คืออนุญาตให้นับย้อนหลังใช่จะเถียงผมนี่คืออนุญาตให้นับย้อนหลังแต่ถ้าไม่มีบทนี้นะถ้าไม่มี264นะโอเคคุณอาจจะบอกว่าก็ไม่นับย้อนหลังโอเคแต่พอมี264ถึงว่ากันเพราะ264ก็มาแถกันอีกนั่นเองก็มาบอกว่าคุณสมบัติของครม.ก่อนหน้านี้ตอนยึดอำนาจมานี่มันไม่ตรงกับ158วงเล็บ123ไอ้นั้นบอกมันเขียนบทว่านายก158ที่จะต้องอยู่ไปปีมันต้องผ่านกระบวนการสรรหาของสภาสภาก็ว่าไปใช่ไหมคนแถแบบนั้นคนพยายามพูดแก้ตัวคือไอ้นายกที่พูดเนี้ยระหว่างนายกก่อนปี60กับนายกหลังปี60มันคนละสเปคไอ้สเปคที่จะต้องนับตามปี58คือสเปคตาม58วรรค1วรรค2วรรค3คือต้องสภาคัดสรรก็เถียงไปแต่อันนี้คือก็ตอบได้ไงว่าจริงๆผมคิดว่าคนไปคิดมากเกินกว่าไอ้158วรรค1วรรค2วรรค3นี่นะไอ้พวกที่ตีความสนับสนุนนี่ไปคิดมากเกินกว่าคนเขียนที่ยิงคนเขียนเขาเขียนกระบวนการสรรหานายกเฉยๆซึ่งมันจะเป็นต้องเขียนนะถ้าไม่จะบอกว่ามีนายกแล้วไม่บอกว่ากระบวนการที่มาเนี่ยถ้าคุณไม่บอกนี่มันฆ่ากันตายแล้วเขาจำเป็นต้องเขียนให้รู้กระบวนการแต่คุณเอาตัวนี้นี่ไปอธิบายสเปคนายกคือเอาตัวรอดแต่ถ้าจะคิดแบบเขาคิดนี่รัฐมนตรีเขียนง่ายนิดเดียวนะไม่ต้องเขียนให้คนตีความเยอะขนาดนี้ถ้าจะยกเว้นประยุทธ์นะถ้ายกเว้นรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารนะนายกที่มาจากรัฐประหารถ้าไม่ใช่นะเขียนง่ายนิดเดียวก็ยกเว้นนายกรัฐมนตรีที่ได้มาไม่ได้มาตามกระบวนการสรรหานี้จบเลยคุณเขียนง่ายนิดเดียวกฎหมายยกเว้นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาตามกระบวนการสรรหาตามมาตรา158จบไม่ใช่ประยุทธ์แน่แต่ทำไมไม่เขียนอ่ะมันเขียนง่ายๆทำไมคุณไม่เขียนก็เพราะเขาไม่ได้เจาะจงเพราะนายกที่จะต้องอยู่ใน8ปีเนี่ยมันจึงเป็นนายกที่เป็นนายกจริงๆหลักยึดที่ไม่ต้องไปพูดกันมากคือโปรดเกล้ามั้ยอันนี้ควรเอาเรื่องโปรดเกล้ามาเป็นหลักยึดน่าจะดีกว่ากระบวนสรรหาด้วยถ้าได้โปรดเกล้าเหมือนกันแล้วคุณก็นายกเหมือนกันแล้วมีอะไรที่นายกก่อนหน้านั้นกับ260ที่มันไม่เหมือนกันมันไม่มีเลยต่างๆแตกต่างอยู่อย่างเดียวคืออำนาจมันล้นกว่าด้วยซ้ำไปอำนาจของนายกปี57อีกล้นกว่าเยอะฟูเสี่ยงต่อการที่จะสร้างอิทธิพลเสี่ยงต่อการจะสืบทอดอำนาจและมันสืบทอดแล้วด้วยเพราะมันเป็นนายกแบบปี57จึงสืบทอดไม่ใช่เสี่ยงอย่างเดียวมันสืบทอดแล้วด้วยแล้วจะเกิดวิกฤตด้วยผมยังคิดด้วยกับผมเองว่าถ้าคุณจะอ้างว่าสเปคนายกปี57นี่ไม่น่าจะเข้า8ปีไอ้ตรงนั้นละควร6ปีเลยทําไปไอ้นายกแบบปี57ควรจะอยู่4ปีด้วยซ้ำไปไม่ควรแปลกเพราะมันอันตรายมากแล้วปล่อยให้อยู่มันก็สืบทอดจริงๆถูกไหมฮะสืบทอดตามข้อกังวลเป๊ะเลยเพราะนั้นข้อกฎหมายผมว่ามันไม่มีอะไรจะมาเถียงได้นะยกเว้นหลักคุณจะหลับหูหลับตาเอาที่นี่มาดูเจตนารมณ์เจตนารมณ์ก็คือเขาก็กลัวว่าคนอยู่นานแล้วมันจะสั่งสมอิทธิพลเหมือนสองท่านพูดนี่แหละแล้วยิ่งประเทศไทยด้วยและยิ่งประเทศไทยด้วยประเทศอื่นยิ่งไม่น่าห่วงประเทศอื่นไม่จะไปต้องเขียนด้วยเพราะเขามีวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ดีเขารู้จักพอแต่ประเทศไทยไม่รู้จักพอเพราะไปดูในอดีต10ปี8ปี15 16ปียังมีเลยประเทศไทยมันจึงจำเป็นต้องมี
แล้วประเทศไทยมันก็เป็นอย่างที่เขาควรกังวลคืออยู่นานเกิดวิกฤตฆ่ากันสงครามกลางเมืองไม่รู้กี่รอบคนเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ผมต้องชมด้วยว่าเขาเอาประวัติศาสตร์มาเขียนถ้าประเทศอื่นไม่8ปีก็ไม่น่าห่วงนะแต่ไทยมันต้อง8ไม่เขียนไว้มันฆ่ากันอีกไม่รู้กี่รอบเพราะใครขึ้นเป็นมันก็จะอยู่นานแล้วก็สืบทอดจริงๆสร้างอิทธิพลจริงๆไล่มาจากแต่ละคนเพราะนั้นจำเป็นต้องเขียนเพราะนั้นไอ้เขียน8ปีไว้ก็คือนี่แหละฮะการสร้างสมอิทธิพลการทุจริตแล้วก็มันจะเกิดวิกฤตเพราะบทเรียนมันมีแล้วสำหรับประเทศไทยต้องเขียนนี่คือหลักเจตนารมณ์คุณไปมองข้ามไม่ได้เอาหลักข้อเท็จจริงทีนี้อย่างที่ผมบอกข้อเท็จจริงถามว่าข้อเท็จจริงก็คือไม่ต้องไปดูกฎหมายหรอกถามว่าวันนี้คุณประยุทธ์กี่เป็นนายกกี่ปีแล้วความเป็นนายกกี่ปีนับ57วันนี้ถึง24มันก็8คุณจะนับปีไหนไม่เกี่ยวหรอกถ้าว่าตามเจตนารมณ์คุณนับปีไหนไม่เกี่ยวอยากถามว่าคุณเป็นนายกกี่ปีมันก็8พอ8ปั๊บมันเข้าตามข้อกังวลที่เขาเขียนอยากเขียนหรือยังมันเข้าตามข้อกังวลหรือยังเขากังวลว่าถ้าอยู่เกิน8ปีมันจะมีสร้างสมอิทธิพลจะทุจริตแล้วจะเกิดวิกฤตทางการเมืองนับปีไหนไม่เกี่ยวละถ้าพูดทางเราก็จริงนะมัน8ยังถ้ามัน8มันก็กังวลทั้งนั้นน่ะยิ่ง8แบบมีนายกฟูลพาวเวอร์มาก่อนนี่บวกกับนายกในระบบนี่อันนี้ต้องนับเป็น12เลยนี่ต้องให้มันหมดก่อนตั้งแต่2ปีที่แล้วด้วยถูกไหมครับแล้วอันนี้ครบ8แล้วพวกไปแล้วนะเข้าข้อกังวลอย่างกังวลแล้วแล้วข้อเท็จจริงจะเกิดเรื่องแล้วจริงๆเนี่ยจะเกิดด้วยนี่ลองคนอยู่ต่อนี่จะเกิดเรื่องแล้วด้วยนี่ข้อเท็จจริงมันชัดเอาหลักสุดท้ายหลักวัฒนธรรมประชาธิปไตยวัฒนธรรมประชาธิปไตยสำคัญมากคุณไม่ต้องไปคิดเรื่องข้อกฎหมายมากหรอกประชาชนคุณดูประชาชนดูความต้องการดูความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมของคุณวันนี้เขาคิดยังไงกับเรื่องนี้คนบ้านนอกกอกนาคนหลายเขาไม่มีเวลามาเถียงไม่มีโอกาสมาเสวนาอย่างนี้เขาคิดยังไงถ้าวัฒนธรรมประชาธิปไตยคือประชาชนอยากได้อย่างไรคุณก็ควรจะรับฟังเขาและเอาตามนั้นโพมันก็ออกมาทุกสำนักเห็นไหม90ลง10ให้ไปต่อนี่คือถ้าวัฒนธรรมประชาธิปไตยคุณต้องฟังนะถ้าคุณบอกเป็นนายกในประชาธิปไตยแล้วคุณไม่ฟังเสียงประชาชนเลยมันไม่ใช่วิถีชีวิตประชาธิปไตยมันไม่ใช่หรอกแล้ววันนี้8ปีประชาชนเขายังไงพูดชัดโพมันออกคุณลงเถอะลงเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะฟังแล้วที่ผมพูดเมื่อต้นวิธีพิชิตประชาธิปไตยนะคุณไม่ต้องไปพึ่งหลักกฎหมายหรอกคุณนับเองเลย8ปีนี้ต้องชมพลเอกเปรมอ่ะที่จริงพลเอกเปรมเข้าไปได้นะวันนั้นข้อกฎหมายนะแต่แกมีหลักละอายต่อบาปหลักประชาชนเขาจะไล่หลักประชาชนเขาไม่เอาแล้วพลเอกเปรมแกก็ถึงจริงคนก็คิดว่าแกจะเอาต่อนะถึงวันนั้นแกก็บอกพอแล้วลูกเท่านั้นนี่คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยต้องฟังประชาชนแล้วว่าทำประชาธิปไตยอีกสำคัญกว่านั้นก็คือคุณต้องรับผิดชอบต่อประชาชนรับผิดชอบต่อประเทศถ้ารู้ว่าคุณอยู่ไปแล้วประเทศจะวิกฤตอยู่ไปแล้วจะเกิดความขัดแย้งคุณก็ต้องเสียสละทีว่าทำประชาธิปไตยคือคุณต้องเสียสละนะไม่ใช่คุณตะบึงเอากับข้อกฎหมายอย่างเดียวนะแล้วคุณก็ต้องถามต่ออีกว่าถ้าคุณจะอยู่ต่ออีกเอาละใครจะตายช่างมันอ่ะสมมติว่าคุณเอาข้อนี้นะประชาชนจะตายก็ช่างใครจะมาไล่ผมก็ช่างผมจะอยู่ต่อหลักที่สองคุณที่ต้องรับผิดชอบคืออยู่ต่อแล้วคุณจะทำงานได้มีประสิทธิภาพไหมเมื่อเขาไม่ยอมรับคุณถ้าเกิดการไม่ยอมรับต่อคุณแล้วนี่ต่อให้คุณเป็นเทวดานะสังคมยอมได้นะศักยภาพคุณจะลดลงทันทีโลกเขารับไม่อีกถ้าโลกไม่รับคุณคุยกับต่างประเทศไม่รู้เรื่องชาวบ้านไม่รับไม่ร่วมคุณก็ต้องรู้ว่าอยู่ไปคุณก็ทำงานไม่ได้ก็ควรจะพิจารณานี่คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยเพราะนั้นนี่เมื่อรวมหลายๆหลักหลักกฎหมายนี่ชัดหลักเจตนารมณ์ชัดหลักข้อเท็จจริงวันนี้คุณจะมาเถียงได้ไงว่าคุณแบบถ้าคุณอยู่ปี70มัน13ปีข้อเท็จจริงมันคือ13ปีนะถ้าคุณอยู่70น่ะแล้วถามว่าถ้าอยู่13ปีมันเข้าข้อกังวลที่คุณจะสืบทอดอำนาจมั้ยซุปเปอร์เลยโคตรกังวลเลยทีนี้ถูกมั้ยครับเอาละวันนี้ผมถึงเรียกร้องว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าฟังเราพูด
คุณชอบอ้างว่าคุณเป็นมาตามประชาธิปไตยแล้วนี่คุณต้องคิดเรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้มากประชาชนวันนี้เขาคิดยังไงฟังเขาแล้วถ้าไม่ฟังคุณอยู่ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ไปแล้วคุณจะทำงานได้ไหมถ้าไม่ได้ใครเสียหายไม่ใช่คุณเสียหายประเทศชาติชิบหายเศรษฐกิจย่อยยับเหมือนท่านจตุรงค์พูดแล้วใครรับผิดชอบจนถึงวันที่คุณคิดว่าอิ่มตัวแล้วนี่มันวินาศยับเยินแล้วนี่คุณไม่ใช่นายกในวิถีชีวิตไม่ใช่ว่าทำชาติไทยหรอกคุณนายกเผด็จการที่อาศัยตัวหนังสือให้คุณได้อยู่เท่านั้นเองโอเคครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านจตุรนเห็นภาพชัดเจนนะฮะคือไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่องศาลมาปิดปากประชาชนแต่ศาลจะตัดสินอย่างไรก็เป็นเรื่องของศาลนะแต่วันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนได้ตัดสินไปแล้วอย่างที่ท่านสุทินได้บอกนะครับเรียนเชิญท่านประธานวิปครับผมเติมประเด็นนิดหนึ่งกรณีว่านายก57กับนายกประยุทธ์60เนี่ยคนละตอนไม่ต้องนับกันมันมีเรื่องหนึ่งซึ่งน่าคิดกับมันกันคือการแสดงบัญชีทรัพย์สินกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนกรณีการพ้นครม.ชุดนั้นน่ะกรณีการพ้นจากตำแหน่งไม่เกิน1เดือนเนี่ยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงทรัพย์สินพลเอกประยุทธ์และคณะ6คนนะในครม.ชุดนี้นะใช้สิทธิ์ข้อนี้ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินนี่อันที่หนึ่งก็พูดง่ายๆก็คือคุณเลือกเอาเฉพาะไอ้ที่เป็นคุณต่อคุณใช่ไหมคุณจึงบอกว่าผมวันนั้นกับผมวันนี้คนเดียวกันนายก57กับนายก62นี่คนเดียวกันผมเลยไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินข้อนี้ทำไมคุณยอมรับเอาแล้วไปถามว่าเขาเขียนอันนั้นทำไมผมว่าเขากำลังอยากจะบอกว่ามันเป็นนายกคนเดียวกันต่อเนื่องกันก็ยังไม่ต้องชี้แจงหรอกไว้ชี้แจงอีกตอนหนึ่งได้เพราะตอนเข้ามาตอนปี57เขาเพิ่งชี้แจงไอ้ความที่เป็นคนคนเดียวกันแล้วเป็นต่อเนื่องอ่ะไม่ต้องชี้แจงหรอกมันเดือนเดียวเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้สิทธิ์ไม่ชี้แจงหลักนี้ข้อนี้ก็ไม่ควรจะละเลยนะลองหยิบมาประกอบกันด้วยว่าถ้าไม่คิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาจะต้องพลเอกประยุทธ์ก็จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินใหม่หมดนะถ้าคุณเริ่มต้นใหม่นะเป็นคนใหม่นะต้องเหมือนกับคนอื่นที่เป็นใหม่นะสิทธิ์ข้อนี้นี่คุณทำไมถึงเอาอ่ะแล้วหน้าที่คุณทำไมไม่เอาถูกไหมครับอันนี้หลักแต่ว่าเรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือผมอยากให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเมื่อเป็นผู้นำทางการเมืองที่ยึดอำนาจมาเพื่อที่จะปฏิรูปประเทศแล้วบอกว่าจะปฏิรูปการเมืองด้วยนี่นายกประยุทธ์จะต้องทำการเมืองให้เป็นระบบแต่ว่าเท่าที่ผ่านมานี่คือการเมืองระบบก็คือถ้าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็คือคุณเอาประชาธิปไตยในฐานะที่มันเป็นโครงสร้างหรือเป็นกฎหมายเป็นหลักแล้วคุณจะควรเติมด้วยประชาธิปไตยในเชิงวัฒนธรรมถ้ามีวัฒนธรรมประชาธิปไตยไปเสริมประชาธิปไตยแบบโครงสร้างมันจะแข็งโป๊กเลยนะแต่วันนี้คุณทำลายทั้งสองวัฒนธรรมคุณทำลายทั้งสองแบบเชิงโครงสร้างคุณทำลายที่ผ่านมาข้อกฎหมายอะไรใดๆนี่คุณละเมิดกฎหมายมาตลอดกฎหมายใหญ่ๆคุณละเมิดถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบหน้าตาเฉยจนวันนี้เสนองบประมาณในสภาจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องแหละบอกแหล่งที่มางบประมาณประกอบคุณก็ไม่บอกนโยบายแถลงนโยบายต้องบอกแหล่งที่มาของงบประมาณไม่เคยทำไม่เคยมาเลยยังละเมิดกฎหมายอีกหลายเรื่องมาตลอดแล้วเรื่องนี้ก็กำลังจะละเมิดคุณกำลังจะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันบอกว่าอยู่8ปีหรือ13ปีก็ได้ถูกไหมครับถ้าผมเป็นคุณพลเอกประยุทธ์ถ้าคิดว่าจะมาปฏิรูปการเมืองคุณก็เอาวัฒนธรรมประชาธิปไตยเข้ามาซะผมยังชมพลเอกเปรมอีกครั้งหนึ่งว่าวันนั้นท่านทำวันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าท่านอยู่ต่อไปก็ได้นะท่านทำไมไม่คิดจะทำแบบนั้นบ้างท่านจะเอาอะไรอีกมากมายดันไปแล้วมันทำให้ระบบมันเสียหายทำดันไปแล้วมันทำให้วัฒนธรรมชาวใจมันเบี่ยงเบนมันสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่แย่กว่าคนในโลกอ่ะมันแย่คนอื่นเขาสร้างวัฒนธรรมชาวใจไม่ดีๆคุณมาทำลายหมดเพราะนั้นนี่เรื่อง8ปีมันเป็นข้อต่อสำคัญของพลเอกประยุทธ์
แล้วก็สังคมไทยวันนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่สนใจละดื้อจะอยู่ต่อแล้วสังคมไทยก็ให้อยู่ต่อศาลให้อยู่ต่อผมว่ามันจะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งของประเทศนะว่ามันจะเสียหายในเชิงสำนึกประชาธิปไตยนี่แบบประเมินค่าไม่ได้นะมันลามลึกไปมากนะมันไม่ได้เพียงว่าคนคนหนึ่งจะอยู่หรือจะไปผมไม่ได้เกลียดคุณเป็นการส่วนตัวนะแต่ว่าระบบแบบนี้ผมก็รับไม่ได้จะเป็นนายไหนมาเป็นนายกต่อไปนี่ถ้ามาทำแบบนี้ผมก็ไม่รับนะไม่ใช่เพราะประยุทธ์นะต้องให้ลูกหลานเขาพูดแบบนี้คิดแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงฝากเรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตยกันมากๆหน่อยขอบคุณครับครับขอบพระคุณนะครับขอเสียงปรบมือนะ